สวัสดีทุกคนสวัสดีจากเบลเยียมวันนี้อากาศดีมากทุกคนซัมเมอร์ที่นี่เริ่มขึ้นแล้วนะฮะวันนี้แดดแบบเต็มเลยเนี่ยเลยนะฮะแล้วก็แบบบรรยากาศดีทุกคนออกมาสนุกสนานนอกบ้านนะฮะบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยต้องมีของอร่อยอร่อยทานนะฮะวันนี้เกรก็เลยมาทำข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะให้บรรยากาศของแบบฤดูร้อนของเมืองไทยนะฮะแล้วก็กินข้าวเหนียวมะม่วงหวานๆฉ่ำๆนะฮะมาดูกันว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนผสมมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยส่วนประกอบที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะมีดังนี้คือมีกะทิมีข้าวเหนียวมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีแป้งข้าวโพดสำหรับทำซอสกะทิของเรานะฮะแล้วก็จะมีถั่วเขียวซีกที่แกะเปลือกแล้วเพื่อจะทำไว้โรยหน้านะฮะแล้วก็มีใบเตยแล้วก็ในส่วนผสมตอนที่เราทำก็จะมีใส่เกลือไปนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือมะม่วงสุกต้องเอาแบบฉ่ำๆเลยเสียดายที่ไม่มีมะม่วงไทยนะฮะก็เลยแบบใช้มะม่วงที่ซื้อได้จากนี่แต่จริงๆคือรสชาติเขาก็ดีเหมือนกันนะฮะวิธีการที่จะให้ได้ข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยก็คือว่ามะม่วงต้องฉ่ำต้องหวานต้องแบบสุกงอมเต็มที่แล้วนะฮะเวลามันกินก็จะได้แบบเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มกับข้าวเหนียวของเราเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนาะขั้นตอนแรกเลยก็คือเอาข้าวเหนียวของเราเนี่ยใส่ลงไปในภาชนะนะฮะแล้วก็เราแช่น้ำใส่น้ำลงไปนะฮะแช่น้ำไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะฮะข้าวเหนียวเราจะได้แบบอุ้มน้ำนะฮะวันนี้วิธีการหุงข้าวเหนียวเราก็คือจะหุงแบบใช้ไมโครเวฟนะฮะเพราะว่านึ่งเนี่ยมันอาจจะลำบากหน่อยตรงที่เราอยู่เมืองนอกเนี่ยก็คือมันไม่มีอุปกรณ์สำหรับนึ่งเนาะแต่ว่าใช้การแช่น้ำอย่างนี้แล้วก็ไปไมโครเวฟเอา7นาทีก็ได้กินเลยข้าวเหนียวที่เราแช่ก็ได้ที่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาล้างข้าวเหนียวกันเลยนะฮะการล้างข้าวเหนียวก็คือแบบต้องล้างจนแบบน้ำมันเริ่มใสนะฮะถึงจะแบบเอาไปนึ่งนะฮะถ้าใครมีสารส้มก็จะยิ่งดีเลยเวลาเราแบบนึ่งเสร็จแล้วข้าวเหนียวมันก็จะออกมาเป็นเรียงเม็ดสวยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะอาศัยล้างน้ำเยอะๆหน่อยนะฮะประมาณ 3-4 ครั้งคืออาจจะใช้น้ำเปลืองหน่อยแต่เพื่อให้ข้าวเหนียวเราออกมาดีนะฮะก็จะต้องแบบยอมลงทุนนะเสียดายน้ำก็เสียดายนะฮะแต่เพื่อความสวยงามและความอร่อย เห็นไหมฮะน้ำมันจะใสละแบบนี้คือเริ่มได้แล้วนะฮะแล้วก็การนึ่งข้าวเหนียววันนี้ก็คือจะไม่ใช้การนึ่งนะฮะใช้ไมโครเวฟเอานะฮะซึ่งปริมาณน้ำนี่ไม่ยากเลยนะการไมโครเวฟก็แค่7นาทีนะฮะนี่ปริมาณน้ำที่ใช้ในการเวฟข้าวเหนียวก็คือว่าแค่ให้เขาแบบท่วมข้าวเหนียวนะฮะไม่แบบว่าล้นเกินไม่แบบไม่เป็นข้อนิ้วนะฮะไม่งั้นคือมันจะข้าวเหนียวจะออกมาแฉะนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าข้าวเหนียวแฉะเราก็แก้อะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าข้าวเหนียวมันแบบออกแบบยังไม่สุกอย่างเงี้ยเราสามารถเติมน้ำทีหลังได้ไงฮะนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าไมโครเวฟกันตอนแรกเราก็เวฟด้วย3นาทีก่อนนะฮะไฟแรงสุดนะฮะพอเราเวฟครบ3นาทีนะฮะก็เอาข้าวเหนียวมาคนนะฮะเพื่อที่จะให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึงหลังจากนั้นก็เอากลับเข้าไปเวฟอีก3นาทีนะฮะสูตร7นาทีนะคือ3นะฮะก็คือ3นาที2ครั้งแล้วก็ตบท้ายด้วย1นาทีนะฮะเห็นไหมข้าวเหนียวเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเรียงเม็ดละนะฮะเดี๋ยวเอากลับไปเวฟอีกทีนึงนี่3นาทีครั้งที่2นะฮะก็จะได้ข้าวเหนียวออกมาเป็นลักษณะนี้ละคนอีกรอบนึงนะฮะเห็นไหมมันจะใกล้สุกละข้าวเหนียวก็จะเป็นสีลักษณะนี้นะฮะถ้าออกมาอย่างนี้คือแบบน้ำพอดีเลยนะฮะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะฮะแล้วก็คนให้เหมือนกับพริกกัดด้านเขาอะเนาะแล้วก็เอากลับเข้าไปไมโครเวฟอีก1ครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายคราวนี้แค่1นาทีพอนะฮะก็จะได้ข้าวเหนียวที่สุกพร้อมที่จะ
เอาไปทำข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะนี่ทุกคนข้าวเหนียวเราได้ที่แล้วนะฮะนี่คือข้าวเหนียวเวฟ7นาทีนะฮะเห็นสภาพไหมเห็นไหมคือแบบไม่ต่างจากนึ่งนะฮะก็เราก็พักเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะได้แบบเอาไปมูนกับกะทินะฮะเรามามูนข้าวเหนียวกันต่อเลยนะฮะสำหรับการมูนข้าวเหนียวเนี่ยก็คือเอากะทิใส่ลงไปในกระทะนะฮะใส่ใบเตยหอมลงไปนะฮะใบเตยหอมนี่จะช่วยให้กลิ่นของกะทิเนี่ยหอมมากขึ้นนะฮะใส่น้ำตาลลงไปนะฮะน้ำตาลก็จะใช้ประมาณ กะดูว่าให้มันหวานเนาะถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ถ้าไม่ชอบหวานมากก็ใส่ลงไปไม่เยอะเกินนะฮะเพราะว่าความหวานมันนอกจากจะได้จากน้ำตาลทรายแล้วนะมันเราจะกินคู่กับมะม่วงซึ่งมันหวานอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องหวานมากก็ได้นะฮะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะฮะนิดเดียวนะฮะแค่แบบให้พอมีความดึงรสชาติออกมาแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็คนอย่าใช้ไฟแรงนะครับในการทำน้ำกะทิเนาะไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบแตกมันนะฮะซึ่งคิดว่ามันไม่ดีเนาะเมื่อน้ำกะทิเราเริ่มร้อนแล้วนะฮะก็ให้ใส่ข้าวเหนียวลงไปใส่ลงไปเลยนะฮะมันจะเป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่งนะฮะคราวนี้ก็ผัดหรือที่เขาเรียกว่ามูนเนาะให้มันแห้งนะฮะมูนข้าวเหนียวนะฮะทุกคนหอมมากเลยตอนนี้พอข้าวเหนียวเราเริ่มแห้งเนาะมันก็จะแบบเราจะสัมผัสได้ตอนที่เราคนนะว่าเอ้ยมันหนืดขึ้นอะไรเงี้ยก็สามารถปิดไฟแล้วก็แบบยกลงจากเตาได้เลยนะฮะแล้วก็พักไว้ให้เย็นอย่ามูนจนแบบเขาแห้งเกินไปนะเพราะถึงเวลาพอเขาเย็นลงเขาก็จะแห้งลงไปอีกเนาะแค่นี้ก็ได้ละแล้วเราก็พักให้เย็นเนาะในส่วนของซอสกะทิสำหรับราดหน้าข้าวเหนียวมูนเรานะฮะก็จะใช้น้ำกะทินะฮะที่เป็นหัวกะทินะลงไปแล้วก็ตั้งไฟพอเริ่มอุ่นนะฮะก็ใส่แป้งข้าวโพดที่เราละลายน้ำนะฮะใส่ลงไปนะเพื่อจะทำให้แบบมันกลายเป็นครีมข้นนะฮะแป้งข้าวโพดลงไปคราวนี้เราก็คนนะฮะไฟให้พออุ่นก็พอนะฮะเพื่อที่จะได้แบบเขาเนี่ยให้แป้งมันคลายตัวแค่นั้นเองนะฮะไม่ใช่แบบตั้งไฟจนแบบเดือดปุดปุดนะฮะไม่งั้นมันจะไม่เป็นครีมนะแต่มันออกมาเป็นก้อนแทนนะฮะพอเห็นว่าเห็นไหมพอมันเป็นแบบไอระเหยเป็นควันออกมานี้นะก็คือก็จะเริ่มได้ที่ละนะฮะก็ปิดไฟแล้วก็ให้เขาแบบเซตตัวเองนะฮะก็จะได้ครีมสำหรับราดหน้านะฮะนี่เห็นไหมเป็นครีมคนเลยครีมกะทิเสิร์ฟละเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะทุกคนก็มาเตรียมกันนะฮะ
ข้าวเหนียวมูนพอประมาณนะฮะอาจจะไม่สวยงามเหมือนกับไปกินที่ร้านแต่รสชาตินะทุกคนต้องยอมจริงใส่มะม่วงโปะมะม่วงลงไปมะม่วงที่เราแบบหั่นเอาไว้เมื่อกี้เนาะจุกๆมากอะทุกคนมะม่วงดีมากอะจะจัดวางยังไงก็แล้วแต่นะทุกคนตามสบายเลยนะฮะไม่เน้นสวยแต่เน้นอร่อยเพราะว่าทำกินที่บ้านเนาะนี่เรามีของเด็ดอีกอย่างนึงคือมีสตรอเบอรี่ช่วงนี้สตรอเบอรี่นึงดีมากเลยนะทุกคนเคยแบบเอามาใส่ด้วยนะทานคู่กับสตรอเบอรี่ก็อร่อยเหมือนกันเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่เป็นแบบมีผลไม้นะฮะแล้วก็ราดน้ำกะทิที่เราเตรียมซอสน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้นะฮะลงไปคอยดูนะทุกคนซูมให้ดูนะคะตอนที่ราดเนี่ยราดลงไปเลยนะทุกคนแบบจุกๆช้ำๆเพราะมันจะแบบอร่อยมากๆนะราดลงไปปุ๊บๆแล้วก็ถั่วที่เราทอดเอาไว้นะฮะโรยลงไปเลยนะจุกๆมากที่ร้านอาจจะแบบให้น้อยแต่ของเราคือแบบทำกินเองก็คือมีเท่าไหร่แสงลงไปเลยนะฮะนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วทุกคนเป็นไงบ้างหอมมากเลยทุกคนคือแบบเห็นแล้วอยากกินเลยเดี๋ยวไปกินกันดีกว่านะเป็นไงบ้างทุกคนข้าวเหนียวมะม่วงทานคู่กับสตรอเบอรี่นะฮะนี่ดูน่าทานมากวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้แล้วก็มีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย